เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมพวกผมเช่นเคยเนาะเทรดเกเตอร์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับวันศุกร์สุดสัปดาห์การจันดับกันอีกเช่นเคยก็ในสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับเนาะก็มีเกมเยอะแยะมากมายที่เอามาท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันอีกเช่นเคยแล้วก็เป็นเกมมาใหม่ด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับจะมีทั้งเกมไม่ใช้เน็ตแล้วก็เกมใช้เน็ตที่ผสมปนเปกันไปเนาะสำหรับใครที่ชอบเกมมาใหม่แล้วก็หาเกมใหม่ๆเล่นอยู่ก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากขอเกมเข้ามาสามารถขอมาได้ใต้ล่างของทุกคลิปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเกมแรกเนี่ยก็จะคนที่ชอบเล่นเกมแนวยิงซอมบี้แล้วก็อยากหาเกมแนวยิงซอมบี้ออกมาใหม่ๆเล่นอยู่นะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Area C นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะอยู่ในเมืองแห่งนิวยอร์กในปี2030ซึ่งในปีนี้นะครับจะมีผู้ติดเชื้อที่กลายเป็นซอมบี้เนี่ยมากถึง 80% เลยเราเนี่ยก็ต้องเอาชีวิตรอดอยู่ให้ได้แล้วก็หาทางออกจากที่นั่นให้ได้ด้วยนะครับอาวุธต่างๆเราเนี่ยสามารถอัปเกรดได้ตามที่เราต้องการเราสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการเลยแล้วก็เราเนี่ยสามารถตั้งป้อมปืนได้ตามที่เราเนี่ยจัดมาเลยนะครับของต่างๆเราสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ภาพกราฟิกเป็นเดโมเกมมันจะออกแนวโพลีกอนเนาะภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับก็สำหรับใครที่อยากเล่นก็สามารถเข้าไปลองเล่นกันดูได้นะเกมที่2เนี่ยก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Gear Innegmate นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแก้ไขปริศนาในเรื่องในตัวเกมนี้นะครับจะบอกเรื่องราวของเด็กหนุ่มคาที่บังเอิญไปเจอความลับอยู่ในบ้านของคุณปู่ตัวเองนะครับเราเนี่ยก็ต้องแก้ไขปริศนาเพื่อค้นหาสิ่งที่ปกปิดภายในบ้านของคุณปู่ให้ได้นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมอีกเกมนึงที่ค่อนข้างจะทำออกมาได้ดีแล้วก็มีความสนุกมากนะสำหรับใครที่แบบชอบเกมแนวแก้ไขปริศนาอยู่แล้วนะครับเกมนี้ก็คือน่าเล่นอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ภาพกราฟิกภายในตัวเกมก็จะเป็นภาพกราฟิกออกแนวการ์ตูนหน่อยนะมันก็จะเป็นแนว 2D นั่นแหละแล้วก็ภาพมาในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองด้านข้างนั่นแหละนะครับเนาะก็สำหรับใครอยากเล่นก็สามารถเข้ามาลองโหลดเล่นกันได้นะครับเกมที่3เนี่ยก็เป็นเกมแนวสวมมดบาทอีกแล้วนะครับที่เราเนี่ยจะได้รับบทบาทเป็นซอมบี้ไล่กัดคนนั่นแหละนะครับเกมนี้นะครับจะมีชื่อว่าโดนปาร์ตี้นะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยรับบทเป็นคนสั่งการเพื่อสั่งฝูงซอมบี้เนี่ยไปฆ่าคนหรือว่าไปกัดทำร้ายคนนั่นแหละนะครับเกมนี้ก็อาจจะแปลกจากเกมอื่นตรงที่ว่าเราเนี่ยจะได้บังคับซอมบี้ไปทำลายผู้คนนั่นแหละนะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเล่นสนุกอยู่เหมือนกันนะครับก็คือเล่นแก้เบื่อแก้เหงาได้แล้วก็กราฟิกภายในตัวเกมเนี่ยจะเป็นกราฟิกออกแนวพิกเซลอาร์ตเลยนะครับมือถือสเปคต่ำเล่นได้แน่นอนนะสำหรับเกมนี้นะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะเป็นการเล่นแบบระบบแนวตั้งนะครับก็คือแบบสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแบบแนวตั้งเล่นแบบเพลินๆนะครับไม่ต้องแบบเล่น2มือก็สามารถเล่นเกมนี้ดูได้นะครับภาพกราฟิกภายในเกมจะเป็นภาพกราฟิกพิกเซลอาร์ตภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นแหละนะครับใครที่อยากเล่นก็ลองโหลดไปลองเล่นดูแล้วกันนะเกมที่4เนี่ยใครที่ชอบเล่นเกมแนวเลโก้แล้วก็อยากหาเกมแนวเลโก้เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Lego Star Wars Cast Away นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกม Star Wars ภาคใหม่เลยนะครับที่ทำมาในแนวเลโก้นะครับซึ่งเราเนี่ยจะได้ไปเล่นในดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่า Cast Away นะครับแล้วก็
ค้นหาสำรวจสิ่งลึกลับภายในดาวนั้นแล้วก็จะมีผู้คนอารยธรรมโบราณหรือว่าอะไรต่างในดาวนั้นค่อนข้างเยอะแยะมากมายภายในเกมนะครับจะสามารถเล่นออนไลน์เล่นกับเพื่อนได้ด้วยแล้วก็เกมนี้นะครับจะสามารถแต่งตัวละครได้ตามที่เราต้องการเลยเราสามารถแต่งอะไรต่างได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับ Android ยังไม่มีให้โหลดเนาะมีเฉพาะ iOS แล้วก็ iOS เนี่ยต้องเป็นสมาชิกของ Apple Arcade ด้วยนะครับถึงจะเล่นได้นะเพราะว่าเขาไม่เปิดให้ซื้อเล่นเดี่ยวๆนะครับก็ต้องเป็นตัวของ Apple Arcade ด้วยนะเราก็มาถึงเกมที่5หรือว่าเกมครึ่งทางกันนะครับสำหรับเกมครึ่งทางเนี่ยก็ใจคนที่ชอบเล่นเกมคอมที่พอร์ตลงมามือถือเล่นอยู่นะครับก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Just Cause Mobile เลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่พอร์ตลงมาจาก Just Cause ใน PC เลยนะครับซึ่งเพิ่งเปิดให้บริการในประเทศใกล้ๆบ้านเหล่านี้นั่นเองนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีอะไรต่างให้เราเลือกทำค่อนข้างเยอะแยะมากมายมีทั้งการแต่งตัวละครเล่นกับเพื่อนได้แล้วก็มีโหมดต่างๆให้เราไปเลือกเล่นกันมีการซื้อของมีการอัปเกรดปืนแล้วก็มีระบบอื่นๆมีระบบแคนด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองแต่ว่าเกมนี้อาจจะไม่เหมือนในตัวของ PC เพราะว่าใน PC มันจะเป็นภาพมองบุคคลที่3แต่ว่าเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะครับก็คืออาจจะลดหลั่นลงมาให้สามารถเล่นในโมบายได้นะครับเนาะเกมนี้มีบอสด้วยนะก็สำหรับใครอยากเล่นไปลองเล่นกันดูได้นะครับแต่ว่ายังไม่เปิดให้บริการในสโตร์ไทยสามารถเข้าไปเล่นในสโตร์นอกกันได้นะครับเนาะเกมที่6นี้ก็จะมีชื่อว่า Idol Spa Tycoon นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวบริหารจัดการธุรกิจนะครับสปาของเรานะครับแล้วก็ภายในตัวเกมเนี่ยก็จะมีอะไรหลากหลายให้เราไปเลือกเล่นกันนะครับในการบริหารจัดการสปาไม่ได้มีแค่สปานะครับเราเนี่ยสามารถเพิ่มสถานที่บันเทิงหรือว่าเพิ่มร้านอาหารเพื่อให้แบบธุรกิจของเราเนี่ยมีความขยายขึ้นได้แล้วก็มีอะไรต่างให้เราเลือกเล่นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเนาะภาพกราฟิกเป็นในตัวเกมก็ถือว่ามือถือสเปคต่ำเนี่ยสามารถเล่นได้แน่นอนภาพมาในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นแหละนะครับสไตล์ไอดอลนะครับเนาะก็สำหรับใครอยากเล่นก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นกันดูได้นะสำหรับเกมนี้เกมที่7เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Legend of Kion นะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว RPG ที่เราเนี่ยจะได้เป็นตัวละครที่ถูกไล่ออกจากอาณาจักรนะครับแต่ว่าเมื่อเราถูกไล่เนี่ยอาณาจักรของเราเนี่ยก็ถูกการครอบงำของเผ่าปีศาจเราเนี่ยต้องไปสู้กับเผ่าปีศาจแล้วก็นำอาณาจักรกลับคืนมาให้ได้นะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะเป็นการผจญภัยแบบไอดอลนะครับที่เราเนี่ยจะต่อสู้แบบเรียลไทม์เลยภาพกราฟิกภายในตัวเกมก็ถือว่าโอเคเลยมือถือสเปคกลางๆก็สามารถเล่นได้มือถือสเปคต่ำก็อาจจะต้องปรับโปรนิดนึงแล้วก็ระบบฮีโร่ก็มีให้เราเลือกใช้เยอะแยะมากมายมากถึง100กว่าตัวเลยนะครับเนาะก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นกันดูได้นะเกมที่8เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Onigiri Hero นะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่อยู่ใน PC แล้วก็คอนโซลมาก่อนแต่ว่าได้เปิดตัวใน PC แล้วก็คอนโซลตั้งแต่ปี2013นะครับก็คือดานมากๆแล้วก็เขาเนี่ยเพิ่งจะเอาลงในโทรศัพท์เกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว MMORPG ที่เราจะไปอยู่ในยุคสมัยของเอนโดแล้วก็ภายในเกมเนี่ยก็จะมีความแฟนตาซีมากๆเลยนะฮะ
ก็คือแบบมันก็จะมีพวกปีศาจต่างๆหรือว่าพวกมอนสเตอร์ต่างๆให้เราเนี่ยไปสู้กันก็มีสายต่างๆให้เราไปเลือกเล่นภาพกราฟิกเป็นในเกมก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้สวยจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างจะหนานมากๆก็แล้วแต่ว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาจะอัปเกรดให้มันสวยขึ้นหรือเปล่าที่ผมได้ดูมามันก็ยังไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นนะครับก็สำหรับใครอยากเล่นก็สามารถไปลงทะเบียนรอเล่นกันได้นะครับสำหรับเกมนี้ภาพมาในการเล่นกับนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นแหละนะเกมรองอันดับสุดท้ายเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Super String เกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวเทิร์นเบส RPG นะครับที่จะรวบรวมตัวละครในคอมิกของ Wildlab นะครับมาให้เราเนี่ยได้เพลิดเพลินกันนะครับก็สำหรับใครไม่รู้จัก Wildlab ก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะเป็นเว็บการ์ตูนนั่นแหละนะครับแล้วก็ภายในตัวเกมนะครับจะมีตัวละครเยอะแยะมากมายเลยที่เอาออกมาให้เราเนี่ยได้เล่นกันนะครับแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปด้วยภาพกราฟิกเป็นในเกมก็ถือว่าไม่ได้น้อยหน้าเลยเพราะภาพกราฟิกก็จะสวยมากๆมือถือสเปคต่ำไม่สามารถเล่นได้เลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างสวยจริงนะฮะถ้าไม่ตรงถ้าไม่ตายก็สามารถใช้ได้ตามที่เราต้องการนั่นแหละนะครับมีการอัปเกรดตัวละครมีการอัปเกรดของก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็สามารถเข้าไปลองเล่นกันได้นะสำหรับเกมSuper String นะครับเนาะก็มาอยู่สำหรับเกมสุดท้ายกันนะครับสำหรับเกมสุดท้ายเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Dawn of Dynasty นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมบริหารจัดการบ้านเมืองที่เราเนี่ยจะต้องสร้างฐานนะครับแล้วก็สร้างเมืองของเราแล้วก็ไปสู้กับฝั่งคนอื่นนะครับเกมนี้ไม่มีแล้วว่าแค่เล่นสร้างฐานแล้วก็ไปสู้กับคนอื่นนั่นแหละแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีการเปิดกระชับปองมีการอัปเกรดตัวละครแล้วก็มีการตกแต่งเมืองของเราด้วยนะครับแล้วก็สร้างทหารให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนะครับเนาะเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าโอเคมันจะเป็นเกมแบบสร้างเมืองส่วนมากเกมสร้างเมืองเนี่ยมันจะเป็นภาพมองมุมสูงอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นก็สามารถไปลองโหลดเล่นกันดูได้นะครับเนาะก็เป็นแบ่งสำหรับ10เกมมาใหม่ประจำสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชอบคลิปนี้กันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมI feel like I'm falling.